เพราะนั้นผมก็จะมีเพื่อนทั้งที่จบทางด้านครูบาอาจารย์ทั้งนักปกครองรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็หลายๆคณะที่ร่วมหอกันเมื่อกี้บอกว่าอยู่หอศรีบ้างหออ่างแก้วบ้างผมก็หอที่มีชื่อเสียงที่สุดของหอพักชายหออะไรครับหอปากหวานผมอยู่ที่นั่นนะฮะอยู่นั่นตั้ง4ปีครับก็ยินดีครับขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาตามนัดหลังจากที่ได้มาทำงานอยู่ที่พะเยาได้8เดือนความจริงตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วนะฮะว่าอยากจะให้มีการพบปะกันแต่ก็ยังไม่ได้จังหวะโอกาสดีครับก็ได้มีโอกาสเฉพาะในกลุ่มเล็กๆเฉพาะสิงขาวไปอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกจะที่เนี้ยนะสองวิทย์ดังนั้นก็ไม่มีจังหวะเวลาที่มีโอกาสพร้อมหน้าพร้อมตากันจริงๆแล้วทราบว่าที่พะเยาเราเนี่ยลูกช้างเราเยอะมากก็คงจะมีแทบทุกคณะนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้มาพบปะกันอย่างนี้ก็คงด้วยข้อจำกัดด้วยภาระหน้าที่ด้วยเวลาอะไรทั้งหลายก็คงจะเรื่องค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันวันนี้เป็นครั้งแรกเมื่อกี้ผมนับคร่าวๆได้ประมาณ34ช่วยจำตัวเลขไว้เลยนะ34และครั้งต่อไปก็ถ้ามีโอกาสอย่างเวลาก็อยากจะให้ไม่ควรจะน้อยกว่านี้นะครับก้าวเข้ามาในร้านอาหารตรงนี้ได้ยินเสียงเพลงสถาบันของเรานะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้พวกเราได้รำลึกถึงบรรยากาศในการอยู่รั้วในร่มแดนช้างของเรา
Okay.